ยอมหย่าสามีแม้อยู่กันมานานกว่า23ปีล่าสุดผัดไทยสุดภูมิใจหลังเลี้ยงลูกคนเดียวจนจบแพทย์ผัดไทยดีใจดีนักแสดงมากความสามารถที่อยู่ในวงการบันเทิงมานานซึ่งล่าสุดผัดไทยได้เผยถึงชีวิตคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เลี้ยงลูกสาวคนเดียวน้องเจอาจนจบด้านแพทยศาสตร์ที่ประเทศจีนพร้อมทั้งเผยสาเหตุที่เธอยอมหย่ากับอดีตสามีที่เป็นรักแรกและรักเดียวในชีวิตถามย้อนกลับไปนิดนึงหย่ามากี่ปีแล้วผัดไทยได้ตอบว่าน่าจะประมาณ8ปีแล้วค่ะคนนี้เป็นแฟนคนแรกค่ะก็รู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนม.ปลายคบกันถูกตาต้องใจกันตอนนั้นเลยคือเด็กสมัยก่อนพ่อแม่จะดุมากแล้วจะได้อยู่กันใกล้ๆก็ตอนพากันไปติวไปเข้าชมรมทำกิจกรรมโรงเรียนก็เลยเป็นอะไรที่ทำให้เรารู้จักกันนานตั้งแต่สมัยเรียนอะไรแบบนี้ถามต่ออีกว่าสาเหตุที่หย่ากันคืออะไรผัดไทยได้ตอบว่าอยากจะเป็นอะไรที่เป็นเรื่องของการสมยอมทั้งคู่เหมือนกันคือคนเรามันจะเป็นแบบนี้มันจะมีพัฒนาการใช่ไหมสมัยตอนเราเป็นเด็กเราจะติดพ่อแม่ถูกไหมคะแล้วพอโตมาทำไมเราห่างพ่อแม่ได้ทำไมเราไปอยู่กับเพื่อนได้อะไรได้เพราะฉะนั้นสมัยก่อนตอนเราเป็นแฟนกันนะยุคก่อนที่จะแต่งงานมันจะเป็นอารมณ์แบบที่มีแฟนก็ต้องติดแฟนพอแต่งงานอยู่กันไปนานๆพี่อยู่กันมา23ปีนะคะจนกระทั่งพอแก่เหมือนต่างคนต่างคนละอย่างคนละความคิดแล้วมันอิ่มตัวแล้วที่บ้านเรา3คนพ่อแม่ลูกจะคุยกันทุกอาทิตย์เหมือนประชุมเล็กกันตลอดจนกระทั่งสุดท้ายมาคุยกันมองหน้ากันเราเป็นเพื่อนกันไหมก็คุยกันเองเขาบอกก็ดีนะเพราะว่าบางทีการใช้ชีวิตคู่มันใกล้กันมากมันหายใจหายคอลำบากแล้ววิธีคิดก็ไม่เหมือนกันความคิดหรือทัศนะไม่ตรงกันมันเหมือนกับเฟืองที่มันขัดกันแล้วพอเราฝืนเครื่องยนต์มันก็จะพังเราต้องไวที่จะดูว่าวงโคจรของเรามันผิดเพี้ยนอยู่นะเราไม่ได้ทะเลาะกันรุนแรงนะแค่อึดอัดกันเฉยๆตอนนี้ก็กลายเป็นญาติค่ะคือมันเหมือนญาติจริงๆอะค่ะเพื่อนก็จะอีกระดับนึงนะเวลามีอะไรเขาก็จะบอกพี่คนแรกเสมอถึงชีวิตคู่จะอยู่กันไม่ได้แต่ก็ยังเหลือความห่วงใยที่สมบูรณ์มันไม่ได้สมบูรณ์แบบคนรักเก่านะเขาก็บอกพี่แบบนี้เหมือนกันมองเหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่พูดได้ไหมว่าทั้งชีวิตมีแฟนคนเดียวและครั้งเดียวเลยพี่เป็นคนชอบคนนิ่งๆเงียบๆพอพี่จะเป็นคนพูดเยอะแล้วแต่แฟนพี่จะไม่พูดอะไรเลยนะจะนิ่งฟังอย่างเดียวมันก็เลยทำให้พี่ชอบแต่ถ้าแย่งพูดพี่ก็คงจะไม่ชอบซึ่งปัจจุบันน้องเจอาลูกสาวของผัดไทยนั้นได้เรียนจบทางด้านแพทยศาสตร์ที่ประเทศจีนจากมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เป็นที่เรียบร้อยปัจจุบันหลังการศึกษาจบได้บินกลับมาอยู่กับคุณแม่